คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในเช้าวันนี้ลิเดียเนี่ยเป็นกระแสอย่างมากในต้นปีที่ผ่านมาหนึ่งคือท้องอันนั้นไม่ใช่เท่ากับเรื่องที่ว่าโพสต์อินสตาแกรมภาพตัวเองท้องอยู่ตั้งครรภ์แล้วก็ออกกำลังกายจนคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมมากเช้านี้เราก็เลยมาเคลียร์กันเลยดีกว่านะครับอรุณสวัสดิ์ครับลิเดียคุณผู้ชมทางด้านนี้เลยนะเข้าเรื่องเลยเนาะมันเป็นดราม่าที่หนักพอสมควรนี่เพราะไม่เคยมีดาราท้องและออกกำลังกายหนักเท่ากับลิเดียก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เราเหมือนจะต้องเมนเทนไปเรื่อยๆค่ะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณแม่เองแล้วก็ตัวคุณลูกมันช่วยให้เหมือนแอคทีฟให้เฮลตี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ช่วยแบบเรื่องอาการปวดหลังอะไรหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวอยากจะคลอดธรรมชาติใช่ไหมคะก็เลยคุณหมอก็แนะนำว่าเนี่ยควรจะออกกำลังกายควรจะแอคทีฟไว้เราจะได้มีแรงคนวิจารณ์ว่ายังไงบ้างตามคอมเมนต์ใน Instagram ที่คุณคิดว่าแบบโอ้ my god อะไรเงี้ยคือเขาก็อาจจะเหมือนไม่เคยเห็นที่คนที่จะมาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคอมเมนต์ตั้งแต่ว่าอ๋อเนี่ยแบบเดี๋ยวคือตั้งแต่เป็นห่วงอะระวังนะคะอย่าหักโหมนะคะจนกระทั่งแบบเดี๋ยวก็เสียใจทีหลังหรอกไม่เชื่อก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ที่คอยเป็นห่วงคอยแบบดูว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าทุกอย่างปรึกษาคุณหมอมาแล้วคุณหมอว่ายังไงอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วกำลังท้องหรือกำลังเตรียมท้องหรือว่าท้องอยู่และอยากออกกำลังเพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณหมอว่ายังไงบ้างต้องทำยังไงได้บ้างคุณหมอบอกว่าออกกำลังกายได้เพราะว่าตัวเดย์เองเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะท้องเนี่ยเดย์ก็เล่นเวทเล่นโยคะตีกอล์ฟต่อยมวยทุกอย่างเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้ว คุณหมอก็บอกว่าทำได้เลยตามปกติเพียงแต่ว่าเราอย่าให้มันเกิดบาดเจ็บแบบอินเจอรี่อะไรเงี้ยค่ะคือก็ระวังหน่อยเองค่ะไอ้ระวังนี่คือระวังยังไงลิเดียคือเหมือนกับว่าถ้ากล้ามเนื้อฉีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำอะไรที่มันแบบเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังแต่ว่าเราก็มีคนคอยช่วยเราอยู่แล้วอันนี้พี่ถามแทนกุ๊บกิ๊บเพราะกุ๊บกิ๊บปรึกษาพี่ทุกเช้าว่าคนท้องมีเซ็กซ์ได้ไหมจริงๆแล้วคุณหมอมีได้ถึง9เดือนยกเว้นถึง9เดือนถึง9เดือนเลยถึงก่อนแล้วที่เขาบอกว่าของพ่อเนี่ยจะไปทิ่มหัวลูกอันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงคือเท่าที่คุยกับคุณหมอแล้วก็เท่าที่รีเสิร์ชดูเนี่ยคือไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าตัวลูกเองเนี่ยมันถูกปกป้องโดยถุงน้ำค่ำใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีตัวยูเทรสคือตัวมดลูกเราด้วยที่ปกป้องเขาอยู่เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพลาเซนต้าก็คือตัวลกที่มันเกาะตัวเราเนี่ยถ้ามันต่ำอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเลือดออกได้อย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นก็จะไม่ควรแล้วแต่คนก็ได้คำตอบแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าคนท้องเนี่ยสามารถที่ออกกำลังกายได้แต่ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยอย่างที่สองก็คือว่าคุณมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยระหว่างที่คุณท้องนั่นเองมาออกกำลังกายดีกว่าไหมครับสำหรับคนที่ท้องหรือว่ากำลังจะท้องพอลิเดียพาเทรนเนอร์มาด้วยเช้านี้ชื่อว่าคุณแดนค่ะฮัลโหลแดนคัมออนสวัสดีครับมาแล้วนี่แล้วเราให้ผู้ที่ออกกำลังกายกับเราก็คือกุ๊บกิ๊บส์นี่รายการนี่คือจะไหนลูกรายการที่คุณเขาออกกำลังกาย so what are we gonna do ทำพูดไทยได้ใช่ไหมก็พูดภาษาไทยไม่เก่งเท่าไรครับพี่อันนี้ท่าแรกเลยท่าอะไรดีโอเคท่าแรกเลย alright so first ครับขอเข้ามาดูด้วยมาคุณจะท้องอยู่เหรอ okay we have green one actually this one okay Christmas girl alright okay so it's really important that we strengthen glutes ครับ and the back ครับโอเคเราจะต้องนะฮะทำให้ก้นนั้นกระชับแล้วสู้แล้วแล้วก็ให้หลังแล้วก้นไปข้างหลัง right so from here and you're gonna stand up and then row ยืนขึ้นแล้วก็ดึงเข้ามา good let's go 5ครั้ง5ครั้งครับ yep ขาเข่านี่ยังไงขาบันใช่ so the glutes come back sit back ให้ตูดอ่ะมันไปข้างหลังที่สุดเดี๋ยวให้ลิเดียหันด้านข้างดีกว่าไหมนี่นี่ดูก้อนลิเดียนะครับนี่เหมือนกับคุณกำลังนั่งอยู่บนคุณกำลังนั่งอยู่อ่ะแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้น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 โอเค good ถ้าคนไทยคิดภาพไม่ออกสองทางอีกนั่งโถส้วมไงแบบนั่งยองๆอ่ะคุณอย่างนี้อันนี้มันช่วยยังไง how what does it help withSo this has helped to strengthen the lower body, the hips. ทำให้ช่วงล่างเนี่ยมันแข็งแรง Posture. Okay. Because when the baby bump comes, we start to stress the back. Right. So we want to strengthen. พอถ้าลูกมาปุ๊บเนี่ยหลังมันจะปวดมันจะเจ็บก็เลยต้องออกกำลังกายด้านหลังไว้มันจะได้แข็งแรงกล้ามเนื้อขาแข็งแรงมันจะช่วยได้ And we go into split.
อีกท่าเดียวครับอีกท่าเดียวฮะโอเคแยกขาครับ same thing from here เช่นเดียวกันครับดึงขึ้น up good เอาลง5ครั้ง5ครั้งเออพูดไทยได้นี่อันนี้มันช่วยยังไงโอ้เยี่ยมเลย what does this help with what does this help with what how does it help okay so we're gonna keep the mother strong as she's getting right heavierAnd so we've got to really focus on keeping the lower body strong and stable. Uh-huh. Okay. เอาอย่างงี้มั้ยวันนี้ไม่ทันเดี๋ยวเราจัดคลิปออนไลน์ไปดูใน Facebook คุณเข้าไปดูที่ Facebook เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะจัดเต็มให้คุณผู้ชมเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่เปิดมาดูเรา Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำ Woodyworld Online ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลย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 กดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe โอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe คุณกดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ